p ทย p o s c a s t พอด w t สต์ world via the voice อาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง าเซียนไอส์และดิฉันปรางทิพดาวเรืองมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในไทย pbs podcast นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชีวิตสื่อมวลชนในประเทศเพื่อนบ้านดิฉันจะขอพาคุณผู้ฟังไปยังประเทศอินโดนีเซียรประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรมากมายมหาศาลกว่า270ล้านคนทีเดียวค่ะ พูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยดิฉันมีความผูกพันอยู่ไม่น้อยนะคะเพราะว่าเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันมีโอกาสไปอยู่ที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเกือบปีทีเดียวนับเป็นความโชคดีของดิฉันนะคะที่มีเพื่อนเป็นนักข่าวชาวอินโดนีเซียเพื่อนเพื่อนนักข่าวของดิฉันก็แนะนําดิฉันให้กับเพื่อนของเขาต่อๆกันเป็นทอดๆไปนะคะพูดง่ายๆคือดิฉันหล่นลงกลางวงนักข่าวที่กําลังคึกคักอย่างมาก ตอนนั้นเนี่ยพวกนักข่าวนักกิจกรรมหัวก้าวหน้าทั้งหลายมีแหล่งชุมนุมอยู่แห่งหนึ่งนะคะเรียกกันว่าช um ุมชนอุตังกายูหรือคอมมูนิตัสอุตังกายูในภาษาอินโดนีเซีย,ยเป็นสถานที่เล็กๆนะคะมีโรงละครเล็กๆมีร้านขายหนังสือแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมีสภากาแฟนะคะเป็นร้านกาแฟเล็กๆที่คุณป้าคนนึงเป็นคนคอยดูแลพอตกเย็นนักข่าวก็เริ่มทยอยกันมา และเลียดเดิมกาแฟาแบบอินโดนีเซียที่ใช้วิธีชงแบบพิเศษคือใส่ผงกาแฟาเข้าไปในน้ำร้อนเลยนะคะแล้วก็คนๆรอให้ผงม,มันตกตะกอนแล้วก็ค่อยๆจิบบรรยากาศสภากาแฟาเนี่ยโอ้โหมันคึกคักเหลือเกินนักข่าวนั่งเป็นกลุ่มๆคุยกันสับเพเฮระกาแฟดําดก็ส่งกลิ่นหอมเลยนะคะปนกับกลิ่นของบุหรี่การพลูที่เขาเรียกว่ากระเต๊กอบอ้วนไปหมด เป็นพศ2543เป็นเวลา2ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีซูฮาโตลาวออกถือเป็นยุคข,ของการสิ้นสุดรัฐบาลทหารที่อยู่ในอำนาจมานานหลายทศวรรษเป็นยุคประชาธิปไตยเบิกบานนะคะนักกิจกรรมที่เคยหนีการปราบปรามของรัฐบาลก็กลับมาหนังสือที่เคยต้องแอบแอบสอนๆตีพิมพ์แล้วก็ขายใต้ดินเนี่ยก็ผุดกันขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาบนดินนะคะ โดยเฉพาะวรรณกรรมที่สำคัญมากของอินโดนีเซียที่ชื่อว่า The Earth of Mankind เขียนโดยนักเขียนใหญ่ชื่อประโมทยาอนันตตูองค์กรใต้ดินต่างๆก็โผล่ขึ้นมาบนดินอย่างเปิดเผยรวมทั้งองค์กรนักข่าวที่เคยรวมตัวกันต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อในยุคข,ของทหารเรียกได้ว่าเป็นความคึกคักสูงสุดของวงการสื่อมวลชนที่ไม่เคยมีมาก่อนนักข่าวอินโดนีเซียในตอนนั้นก็มีลักษณะพิเศษนะคะ คือเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองไปด้วยพร้อมจะประท้วงในเรื่องของเสรีภาพสื่อแล้วก็สิทธิมนุษยชนส่วนบรรยากาศในการทำข่าวตามวิชาชีพก็คึกคักเช่นเดียวกันเพราะว่าเวลานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสป,ปฏิรูปการเมืองแล้วก็ปฏิรูปกองทัพพร้อมกันนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงของสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่เกิดเหตุในอินโดนีเซียบ่อยครั้งนะคะระ,ระเบิดที่นู่นระเบิดที่นี่ มากไปกว่านั้นเนี่ยก็ยังมีกระแสะการแยกประเทศออกจากอินโดนีเซียหลังจากที่ติมอร์ตะวันออกแยกตัวออกไปเป็นติมอร์เลสเตก็มีกระแสะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่แคว้นอาเจในเกาะสุมาตราแล้วก็ที่ปาปัวเรียกได้ว่านักข่าวไม่มีว่างเลยนะคะชีวิตคึกคักตลอดวันดีคืนดีดิฉันก็ได้รับโทรศัพท์ว่ารังทย์วันนี้อย่าเพิ่งออกจากบ้านนะมีระเบิดที่นู่นที่นี่วันดีคืนดีก็ได้รับโทรศัพท์ว่าวันนี้เราไปดูละครกันไหมสนุกมากค่ะ เป็นความทรงจำเกี่ยวกับวงการสื่อมวลชนของอินโดนีเซียที่ประทับใจจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะในแง่ของธุรกิจเนี่ยอุตสาหกรรมสื่อก็เติบโตไปเรื่อยๆเพราะว่ากฎระเบียบต่างๆที่เคยควบคุมสื่อมวลชนเนี่ยก็ยกเลิกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบใบอนุญาตการพิมพ์ที่รัฐบาลเก่าใช้ในการควบคุมสื่อทำให้มีองค์กรสื่อที่เกิดใหม่มากมายรวมทั้งสื่อออนไลน์ด้วยนะฮะถ้าย้อนเวลากลับไปก่อนหน้ารัฐบาลสุ哈โตเนี่ย ก็พูดได้นะคะว่าอินโดนีเซียมีหนังสือพิมพ์ของตัวเองตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นก็มีต้นแบบของนักข่าวอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามอกตาลูบิสถ้าเทียบรุ่นกันแล้วกับคุณกุลาบสายประดิษฐ์ของประเทศไทยเนี่ยมอกตาลูบิสก็มีอายุอ่อนกว่ากุลาบสายประดิษฐ์ประมาณ20ปีตอนที่ลูบิสเริ่มงานหนังสือพิมพ์นั้นเนี่ยเป็นปี2 4 9 0 5ปีหลังจากนั้นเนี่ยคุณกุลาบสายประดิษฐ์ก็ถูกจับตัวในข้อหากบฏสันติภาพแม้ว่าจะไม่ใช่นักหนังสือพิมพ์ร่วมสมัยกันเท่าไรนะักแต่ก็ถือได้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นนักข่าวต้นแบบในยุคข,ของสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็มีลักษณะร่วมกันก็คือท่านทั้งสองเนี่ยเป็นทั้งนักข่าวนักเขียนแล้วก็บรรญาชนที่มีอิทธิพลต่อคนรุ่นหลังนะคะตอนที่ดิฉันเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยวันนึงก็ไปเจอหนังสือที่ชื่อว่าจาการ์ตายามสนธยา หนังสือเล่มนี้เป็นนวนิยายแปลมาจากงานเขียนของมอกตาลูบิสที่ชื่อว่า Twilight In Jakarta เปิดโลกให้ตัวดีฉันรู้จักประวัติศาสตร์อินโดนีเซียเป็นครั้งแรกในช่วงก่อตั้งประเทศเนี่ยหนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลนะคะเพราะว่าเป็นสื่อเพียงอย่างเดียวที่เข้าถึงประชาชนมอกตาลูบิสเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่กล้าวิพากวิจารณ์ ผลก็คือหนังสือพิมพ์ของเขาถูกปิดตัวเขาเองก็ถูกจับติดคุกหลายครั้งนะคะอย่างไรก็ตามเขาก็อยู่มาจนกระทั่งถึงยุคสื่อมวลชนสมัยใหม่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเป็นนักหนังสือพิมพ์รุ่นรแรกๆที่มีผู้เคารพนับถืออย่างมากจนกระทั่งทุกวันนี้ยุคของสื่อมวลชนในยุคของการสร้างประเทศเนี่ยจบลงเพราะว่าการรัฐประหารของพลเอกสุหัตโตในพศ .2508 ซูฮาโตเป็นผู้นำทหารนะคะเขาขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วก็อยู่นานถึง32ปียุคของซูฮาโตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยุคธรรมินเป็นยุคที่อินโดนีเซียอยู่ภายใต้กฎเหล็กของเผด็จการทหารเป็นที่รู้กันทั่วไปว่ามีการรวบอำนาจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโหดเทียมตัวอย่างของความโหดเทียมของยุคธรมินนี้คือการฆ่าคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศเลยนะคะที่มีคนตายหลายแสนคน ตัวเลขบางค่ายบอกแม้กระทั่งถึงล้านคนรัฐบาลทหารมีมาตรการควบคุมสื่ออย่างเคร่งครัดมีการเริ่มต้นระบบใบอนุญาตการพิมพ์ที่ดิฉันอธิบายไปแล้วนะคะคือต่อเทีลปีถ้าไม่ชอบใจสิ่งพิมพ์ค่ายไหนก็ไม่ต่อใบอนุญาตให้รัฐบาลยังหนุนให้มีการตั้งสมาคมวิชาชีพสื่อแล้วก็บังคับให้ทุกคนเป็นสมาชิกเป็นสมาคมวิชาชีพที่ได้ชื่อว่ารับใช้รัฐบาลพูดตรงๆอย่างนั้นนะนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยบรรณาธิการของสื่อมวลชนทุกค่ายเลยจะต้องเข้ารับการอบรมเรื่องอุดมการณ์ชาติที่รัฐบาลเป็นคนจัดมีการเซ็นเซอร์ข่าวอยู่เป็นประจำมีแม้กระทั่งการฆ่านักข่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็หลายครั้งก็จับมือใครดมไม่ได้นะฮะเรื่องนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งนักข่าวต่างชาติเองกรณีที่อื้อฉาวที่สุดนี่เกิดขึ้นในพศ2518ที่เมืองบาบิโลในติมอร์ตะวันออก ตอนนั้นอินโดนีเซียกำลังพยายามผนวกเอาติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตนก็มีการสู้รบที่เมืองบาบิโลมีนักข่าวชาวออสเตรเลียห้าคนเข้าไปทำข่าวปรากฏว่านักข่าวทั้งหมดถูกยิงโดยทหารอินโดนีเซียเสียชีวิตนะคะ และที่น่าสะพึงกลัวมากไปกว่านั้นก็คือมีนักข่าวอีกคนหนึ่งตามมาจากออสเตรเลียเพื่อที่จะรายงานข่าวหาสาเหตุว่าทำไมทั้ง5คนเนี้ถูกยิงปรากฏว่านักข่าวคนนี้ก็ถูกยิงทิ้งเช่นเดียวกันพอถึงทศวรรษที่1980เเศรษฐกิจของอินโดนีเซียก็เริ่มพัฒนาขึ้นตามกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ผลที่ได้ก็คือว่ามีธุรกิจสื่อเกิดขึ้นมากขึ้นพอมีองค์กรสื่อเพิ่มขึ้นก็มีนักข่าวมากขึ้นแล้วก็มีนักข่าวที่พยายามวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพิ่มขึ้นด้วยช่วงนั้นก็เริ่มมีกระแสต่อต้านรัฐบาลทหารโดยกลุ่มนักศึกษากลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วก็ประชาชนทั่วไปสำหรับชุมชนนักข่าวเนี่ยก็มีนักวิชาการบางคนนะคะชี้ว่า ตอนนั้นเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างความเป็นสื่อมวลชนกับนักกิจกรรมทางการเมืองก็เริ่มเบาบางลงนักข่าวกลายเป็นนักกิจกรรมต่อต้านทหารมีบางคนถูกจับขังคุกปราบปรามเหมือนเหมือนกับนักกิจกรรมทั่วไปพอสื่อมวลชนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากขึ้นรัฐบาลสุ哈โตก็ใช้มาตรการเด็ดขาดมากขึ้นสั่งปิดสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก3ฉบับก็คือ Temp o Editor แล้วก็เด e ะ i c k ถึงตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ของสื่อมวลชนอาชีพที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือการก่อตั้งองค์กรลับๆขึ้นของนักข่าวชื่อว่าพันธมิตรนักข่าวอิสระอินโดนีเซียหรือในอินโดนีเซียเขาเรียกตามชื่อย่อว่าอาจีเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่นักข่าวและบรรณาธิการจับมือกันตั้งองค์กรใต้ดิน เรื่องนี้เนี่ยมีนักนักสือพิมพ์ท่านหนึ่งผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นนักคิดแล้วก็นักเขียนในระดับแนวหน้าท่านผู้นี้คือกุณวันโมฮัมหมัดเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแมกซินเทมโปในพศ2514แล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้ง ag เมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยกุนวั a n มฮัมหมัดก็ได้ให้สัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สิงคโปร์พูดถึงช่วงเวลาที่มีการก่อตั้งกลุ่ม r g อันนี้ขึ้น เขาบอกว่านักข่าวรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยเป็นคนก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรนักข่าวอิสระอินโดนีเซียเขามองว่าเป็นการกระทําที่กล้าหาญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างมากภายใต้ระบบรัฐบาลทหารเทียบเท่ากับการเป็นกบฏท,ทีเดียวกลุ่มอาจีตั้งขึ้นอย่างลับๆตีพิมพ์แมกซีนของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าเสรีภาพไร้ใบอนุญาตอันนี้เป็นชื่อที่แปลเป็นไทยมาแล้วนะคะ พอทำกิจกรรมกันไปกันมาสมาชิกของอาจีหลายคนก็ถูกจับขังคุกกลุ่มอาจีก็ออกแถลงการต่อสู้กุณวันบอกว่าเขาเนี่ยสนับสนุนด้วยการเดินตามคนรุ่นใหม่เขายังพูดอีกนะคะว่าความกล้าหาญนี่เป็นสิ่งที่สำคัญความกล้าหาญของคนหนุ่มสาวเนี่ยมันเหมือนกับโรคติดต่อซึ่งหมายความว่ามันแพร่ไปได้นะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าความกลัวก็เช่นเดียวกัน Some young The Alliance of Independent Journalists (AGI) as a separate entity. Yeah, it was, a, it was very courageous because it was illegal. It was really illegal. We, we, we did it uh, very well clandestinely, mm. but we announced it. We published it a new a magazine called Independent without license. Mm. And in the end, uh, our friends were arrested, jailed. Uh, but mm, you made us c h a n m e and it was uh, it was important to do that and people said that I just started s t a s i you know the young people started I, I just followed you support <her. S 2> you supported it mm, that's very they are courageous and you know courage was infectious like fear พอถึงพศ2541คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะจำได้นะคะว่าพิษต้มยำกุ้งมันฟาดเราหนักหนาเพียงใด ที่อินโดนีเซียก็เหมือนกันค่ะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้คนเดือดร,ร้อนจากพิษต้มยำกุ้งประกอบก,บกับการแตกแยกกันเองในกองทัพอินโดนีเซียปัญหาการทุจริตที่ไม่เคยมีการแก้ไขแล้วการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่หนักหนาขึ้นทุกวันนี่เรียกได้ว่าระบบซูฮาโตมันเน่าในสุดๆนะคะนักศึกษาและประชาชนก็เริ่มการเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศติดต,ต่อกัน ช่วงนั้นรัฐบาลสุฮาโตเริ่มอ่อนแอดิ้นรนเพือกสุดท้ายด้วยการปราบหนักเลยนะคะมีการจับคนขังคุกมีการทรมานแล้วก็มีผู้สูญหายพอถึงจุดหนึ่งระบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้ประธานาธิบดีสุฮาโตจึงประกาศลาออกในพศ .2541 ประเทศอินโดนีเซียก็เข้าสู่ยุคปฏิรูปการเมือง กลุ่มอาจีหรือพันธมิตรนักข่าวอิสระอินโดนีเซียก็เลิกเป็นกลุ่มใต้ดินขึ้นมาทำกิจกรรมบนดินกันได้แล้วนะคะอาจี AG ขยายตัวแล้วก็มีสมาชิกทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่บนเกาะใหญ่เกาะน้อยก็มีออฟฟิศของอาจีแล้วก็มีสมาชิกในพื้นที่ของตนเอง ดิ่ฉันเคยไปงานประชุมใหญ่ของอาจีที่จาการ์ตาที่มีตัวแทนเป็นนักข่าวมากกว่า200คนมาจากที่ต่างๆทั่วประเทศมาประชุมกันมีการเลือกตั้งเลขาที่การใหญ่ทุกปีทุกวันนี้อาจีก็ยังคึกคักอยู่มีนักขาวรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเข้ามาร่วมอย่างต่อเนื่องค่ะอินโดนีเซียเนี่ยมีการปฏิรูปที่สําคัญหลายอย่างอย่างที่สําคัญประการหนึ่งคือการปฏิรูปกองทัพที่มีจุดมุ่งหมายที่จะตัดกองทัพออกจากการเมือง แล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยดิฉันจะหาโอกาสเล่าสู่กันฟังในภายหลังขณะนี้ก็ยังถือนะคะว่าอินโดนีเซียยังอยู่ในกระบวนการของการปฏิรูปถือเป็นวาระของชาติที่ต่อเนื่องกันมานะคะคราวนี้พอถึงยุคป,ปัจจุบันนักข่าวอินโดนีเซียเขาเป็นใครกันเขาคิดยังไงกันบ้างก็มีการสำรวจของมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียแห่งหนึ่งนะคะ ซึ่งตีพิมพ์ในพศ2559ารสการสำรวจครั้งนี้เนี่ยเป็นการสัมภาษณ์นักข่าวทั่วประเทศกว่า600คนดูว่านักข่าวคิดกันยังไงเกี่ยวกับวิชาชีพของตนนักข่าวเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนมีพื้นฐานอย่างไรบ้างน่าสนใจมากนะคะการสำรวจครั้งนี้เนี่ยก็ชี้ว่านักข่าวอินโดนีเซียส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยราวๆา5ปีเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกประมาณสองคน ทำงานเป็นนักข่าวเฉลี่ยแล้วราวๆ9ปี 4. ใน5คนเนี่ยสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนักข่าวอายุน้อยจะมีการศึกษาที่สูงกว่านักข่าวอายุมากกว่าส่วนใหญ่นักข่าวผู้หญิงจะไม่ค่อยได้รับตำแหน่งบริหารในกองบรรณาธิการเท่าไหร่แต่ว่าก็มีกรณียกเว้นนะคะเช่นหัวหน้ากองบรรณาธิการนักสือพิมพ์คอมพัสที่เป็นนักสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะ นักข่าวส่วนใหญ่มองตอนเองว่ามีหน้าที่เป็นผู้รวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงพูดง่ายๆคือรายงานข้อเท็จจริงอย่างที่มันเป็นไม่พยายามที่จะปะปนเอาความคิดความเห็นของตัวเองเข้าไปในข่าวทุกคนเห็นด้วยว่าจะต้องมีหลักจริยธรรมทางวิชาชีพเป็นตัวกำกับนักข่าวส่วนใหญ่จะไม่ไว้ใจนักการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตาม เขามีความไว้วางใจในองค์กรสื่อของตนเองอย่างสูงบางคนก็ไว้ใจผู้นำศาสนาไปด้วยแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือนักข่าวไว้ใจกองทัพมากกว่านักการเมืองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นผลพวงของความสำเร็จในการปฏิรูปกองทัพอินโดนีเซียก็ได้คราะนี้พอพูดถึงนักข่าวแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงเจ้าของสื่อนะคะเจ้าของสื่ออินโดนีเซียคือใครละ่ะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าการปฏิรูปการเมืองเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมสื่อในอินโดนีเซียเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วขณะนี้ในอินโดนีเซียมีกลุ่มธุรกิจสื่อใหญ่ๆทั้งหมด12กลุ่มที่แต่ละกลุ่มมีองค์กรสื่ออยู่ในมือของตนเองจํานวนมากยกตัวอย่างนะคะกลุ่ม Java Post ที่เป็นกลุ่มสื่อที่ใหญ่มากกลุ่มหนึ่งมีบริษัทสิ่งพิมพ์ทั้งหมด171บริษัทกลุ่ม MNC Group นะคะ มีสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทั้งหมด20สถานีสถานีวิทยุอีก22สถานีหรือกลุ่มคอมพาสที่เป็นเจ้าของนักสกพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียก็มีบริษัทสิ่งพิมพ์อีก89บริษัทแล้วก็ยังมีทีวีแล้วก็วิทยุอีกนับสิบก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่มากมีประชากรทั้งหมด270ล้านคนถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากของธุรกิจสือ่อ เมื่อสถานการณ์สื่อเฟื่องฟูขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีปัญหานะคะเจ้าของสื่อบางกลุ่มก็เป็นนักการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองด้วยในสมัยประธานาธิบดีโจโกวิโดโดคนปัจจุบันนะคะที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีถึงออสองรอบในพศ2557แล้วก็พศ2 5 6 2ความสัมพันธ์ระหว่างโจโควิกับสื่อมวลชนก้าวหน้าในอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะราบรื่น เขาเข้ามาเล่นการเมืองด้วยภาพพจน์ที่สะอาดเป็นคนที่ถือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองใดมาแบบเดียวๆนะคะในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยเฉพาะครั้งที่สองเนี่ยก็มีสื่อบางค่ายแสดงจุดยืนชัดเจนว่าสนับสนุนโจโควีเป็นประธานาธิบดีสิ่งที่เขาพูดกันในอินโดนีเซียในวงการสื่อก็คือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลกถ้าหากว่าสื่อจะแสดงจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจน ตราบเท่าที่นักข่าวและองค์กรสื่อนั้นๆยังทำหน้าที่รายงานข่าวตามหลักจริยธรรมแต่ถึงเสรีภาพสื่อจะเบิกบานในอินโดนีเซียณปัจจุบันก็ไม่ได้หมายความว่านักข่าวจะปลอดจากการคุกคามนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยองค์กรอาจีก็รายงานว่ามีกรณีการใช้ความรุนแรงต่อนักข่าวทั้งหมด43กรณี ไม่ว่าจะเป็นการค่มคู่ทำร้ายฟ้องร้องหรือว,ว่าโจมตีทางอินเทอร์เน็ตนอกจากนั้นเนี่ยอาจียังร่วมกับ NGO ด้านเสรีภาพสื่อออนไลน์ฟ้องศาลปกครองในปี2562กล่าวหาประธานาธิบดีโจโควีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารว่าละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อมวลชนในการที่สั่งบล็อกอินเทอร์เน็ตในช่วงของการจราจนต่อตามรัฐบาลบนเกาะป,ปะปัว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะผลของการตัดสินของศาลปกครองอินโดนีเซียนี่น่าสนใจมากนะคะศาลตัดสินเข้าข้างสื่อมวลชนโดยบอกว่านี่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้รัฐบาลทําอีกเรียกได้ว่าตีกรอบอํานาจของรัฐบาลในการควบคุมสื่อออนไลน์อย่างน่าสนใจทีเดียวคะ่ะในช่วงสองปกีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย สื่อมวลชนอินโดนีเซียก็เหมือนกับสื่อมวลชนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด -19 อย่างสูงมีจํานวนผู้ตกงานมากขึ้นเพราะว่าองค์กรสื่อบางองค์กรไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นอกจากนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียก็แสงหน้าขึ้นมากลายเป็นแหล่งรับข่าวสารของประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนจะต้องอยู่บ้านะนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนปัญหาโควิดแล้ว เพราะว่าปัญหาของการเมืองที่แบ่งขั้วอย่างสูงในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่แล้วเนี่ยทำให้คนอินโดนีเซียจำนวนมากหันเข้าหาโซเชียลมีเดียแล้วก็เลือกรับข่าวสารที่เข้าข้างตนเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันนักข่าวอินโดนีเซียนะคะประธานาธิบดีโจโควีก็ได้กล่าวปราศัยเป็นพิเศษเขาก็พูดว่าเสรีภาพสื่อในอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เขาถือว่าคําวิพากษ์วิจารณ์ข้อชี้แนะแล้วก็การสนับสนุนจากสื่อมีความสําคัญต่อรัฐบาลมากเพราะว่าอินโดนีเซียยังอยู่ในกระบวนการการพัฒนาประเทศที่ยังมีข้อจํากัดอยู่มากมายสื่อมวลชนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนะคะแม้ว่าจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนผู้นําแต่หน้าที่ของสื่อมวลชนก็ยังเหมือนเดิมคําพูดของกุนวั a โมฮัมหมัด ตอนที่เขาย้อนอดีตไปในปี2,537เมื่อครั้งที่แมกกาซินเทมโปที่เขาก่อตั้งถูกแบนเป็นครั้งที่สองมีนายทหารที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีซูฮาโตมาเจรจาว่าจะสามารถเปิดเทมโปให้ก็ได้แต่ขอให้เขาเนี่ยมีส่วนเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ได้ไหมกุณวันบอกว่าเขาปฏิเสธไปด้วยเหตุผลสั้นๆเลยนะคะบอกว่าเขาไม่อยอมถูกซื้อเขาพูดในการให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่า ในประเทศที่เต็มไปด้วยการทุจริตแล้วก็การกดขี่แบบอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะเริ่มสูญเสียความนับถือตอนเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่ต่อรองได้ไม่ว่าจะต่อรองด้วยเงินหรือด้วยความกลัวพอถึงตอนนั้นความหวังก็จะหมดไป selfspect their self Increasingly, there's a loss of hope. You know, I don't believe that I'm not an optimist. I'm not a pessimist either. For me, pessimism and optimism are irrelevant. i am always believe in that hope is not something you expect to come, but something you have to create. The Chinese... Lucien. Lucien. I say that hope is some, it's like a, a road and the wood it was not there before, but when many people walk on it, the road was open. that's my belief. and i believe that if you did something for the common good, you created hope. because if you started to compromise and only think of your 50, uh, people got really pessimistic about the nature of. <Other> people. ฟังเรื่องของสื่อมวลชนอินโดนีเซียกันแล้วไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังคิดยังไงคะสำหรับตัวที่ฉันเองเชื่อว่าคำพูดของกุนนวันมูฮัมหมัดใช้ได้กับทุกประเทศทุกสังคมแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยนะคะเอาละค่ะเรื่องของสื่อมวลชนอินโดนีเซียก็จบลงแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะอาเซนไอซ์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คน สังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast